ดีครับผมแปชินดอนครับเย้ วันนี้นะครับรวมพลกีตาร์ฮะว่างๆฮะวันนี้อยู่ในทีมที่ชื่อว่ากีตาร์ใครเอ่ยนะฮะกีตาร์ใครเอ่ยนี่ก็คือกีตาร์ซิกเนเจอร์นั่นเองฮะกีตาร์ซิกเนเจอร์คือกีตาร์ที่เขาทำออกมาเพื่อบุคคลหรือศิลปินท่านนั้นโดยเฉพาะนะฮะอันนี้เป็นเหล่าซิกเนเจอร์ทั้งหลายแหล่ทั้งหมดที่ผมมีนะฮะโอเคแต่ละคนก็จะมีความฟีลฟ้าวแตกต่างกันออกไปฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยฮะซ้ายสุดฮะเช็คเตอร์ซินิติเกตนะฮะหลายๆคนก็รู้จักเขากันดีในนามวง Avenged Sevenfold นะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วนะฮะมีหลายสีแตกต่างกันออกไปอันนี้คือตัวที่ผมมีนะฮะก็คือสีขาวคาดดำนะฮะแล้วก็เป็นดำคาดขาวนะฮะอันนี้ก็คือรุ่นแบบหลักๆเลยจริงๆสีเขามีเยอะมากเลยนะฮะมีเป็น10สีเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะเช็คเตอร์ซินิติเกตนะฮะเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคต่อมาเป็นวอชเบิร์นดิมวีโปนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณดิมแบ็กดาเรลนะฮะก็จะฟิวฟาวนะฮะเป็นทรงไฟท์วีนะฮะลายไฟสวยงามเน็กชาร์ปต่อมาเป็นบีซิลิสนะฮะรุ่นมิกทอมสันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเฮดนะครับเจ๊ฟิลฟาวนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นอันนี้เลยตัวนี้ที่เด็ดเลยโอ้โหมาแถวแรกผมนี่เลยเบอร์นี่ฮิเดนฮะรุ่นน่าจะ MCMG145 อะไรสักอย่างเลยฮะจำชื่อรุ่นไม่เคยได้เลยรุ่นนี้นะฮะจำว่ามี145นะฮะตัวนี้เป็นซับเทนเนอร์ด้วยนะครับลายจิจาร์ดนะฮะสะพายแล้วหล่อมากนะฮะคนมองทั้งงานนะฮะอ่ะต่อมาเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแปะซินโดมนะฮะหรือว่าตัวผมเองนะฮะอันนี้เป็นล็อต2นะฮะล็อตนี้จะมีคำว่าเยเฮลอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าขาวนะฮะเยนะครับผมอันนี้คือซิกเนเจอร์รุ่นที่2อันนี้คือซิกเนเจอร์รุ่นแรกครับผมเป็นกีตาร์หัวตัดลาวิชนะครับSG1S Pink โอ้โหดูสีแบบชมพูนี่คือฟ้าชมพูฟ้านะฮะผมนะปิกอัพถูกเปลี่ยนโดยคุณเก่งลาวิทนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าแกจะให้เปลี่ยนทำไมนะฮะแกคงอยากไม่ให้ผมเหมือนใครนะฮะถามว่าเสียงต่างจากเดิมไหมบอกฟังไม่ออกนะฮะโอเคต่อมาเป็นวอชเบิร์นดิมอีกแล้วนะฮะนี่เป็นทรงอะไรสักอย่างเรียกว่าทรงแฉกแล้วกันนะฮะง่ายๆนะฮะนะเป็นทรงแฉกเก๋ไก่เมทัลมากๆนะครับผมโอเคนะฮะต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นกีตาร์อยากจะบอกว่ากีตาร์ลูกผสมนะจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีสเตอร์ลิง JP นะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์คุณจอห์นปิตูชีนะฮะแต่ว่าขายหมดแล้วนะฮะเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันตัวนี้เป็นลาวิทนะฮะลาวิท J จริงๆมันชื่อรุ่น JL นะแต่ตรงนี้มันเขียน JP นะฮะก็นั่นแหละรู้กันอยู่ดีว่านะฮะเขาก็ทำทรงละไม้คล้ายคลึงของคุณจอห์นปิตูชีนะฮะก็เลยคล้ายๆรุ่นสเตอร์ลิง JP นะฮะอันนี้ก็ตีต่างแล้วกันมั่วๆเอานะฮะต่อมานะฮะโอ้โหตัวนี้ที่เด็ดเลยนะฮะ Squier Jim Root Tele หล่อมากๆนะฮะสำหรับผมแล้วเป็นกีตาร์ที่สไตล์และเท่มากๆนะฮะขาวจั๊วนะครับต่อมานะฮะต่อมาเป็น PRSSE Paul Adler New นะฮะต้องใช้คำว่า New ด้วยนะฮะเพราะว่าปิกอัพเปลี่ยนไปนะฮะเป็น EMG เลยนะครับผมตัวนี้เฟียวฟ้าวด้วยอินเลย์ที่เป็นค้างคาวนะฮะเป็นลายค้างคาวนะฮะค่อนข้างแลดูมีสไตล์และแลดูโหดเหี้ยมนะฮะต่อมานะฮะเป็น EP-Phone ฮะ EP-Phone ZY Les Paul Custom Ivory นะฮะก็คือสีแบบวงเหลืองๆเป็นวงๆแลดูงงๆนะครับผมโอ้โหนะฮะเท่มากเป็นกีตาร์ที่ผมชอบอีกตัวนึงตัวสุดท้ายเป็นซิกเนเจอร์คนไทยครับผมนานมากรุ่นนี้เป็น10ปีแล้วนะฮะกับบาราคูด้ารุ่นพี่ต้นดีเซมเบอร์นะฮะหลายๆคนก็รู้จักแกกันดีนะครับแกเป็นมือกีตาร์เมทัลอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะพี่ต้นดีเซมเบอร์นะฮะตัวนี้มีแต่คนติดต่อซื้อต่อผมนะฮะอันนี้เป็นเหล่าซิกเนเจอร์ทั้งหมดที่ผมมีนะฮะตัวที่บอกกล้าพูดได้เลยว่าซิกเนเจอร์ทั้งหมดเนี่ยคนที่ติดต่อมีคนติดต่อซื้อมากที่สุดนะฮะขอซื้อผมนะฮะแต่ว่าผมไม่ขายนะฮะ
คือตัวนี้ฮิเดะเบอร์นี่ฮิเดะนะฮะโอ้โหคนติดต่อซื้อผมเป็น10คนเลยนะฮะผมก็ไม่อยากขายนะฮะเพราะว่ามันไม่มีขายในประเทศไทยแล้วก็หายากมากนะฮะตัวต่อมาคือที่ต้นเดือนธันวาคมฮะโหลายไฟนี้มีแต่คนอยากได้นะฮะก็สำหรับคนที่อยากได้นะฮะก็รอมือสองกันนะแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่ของผมอะ วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะว่างๆแวะเข้ามาชมกันเล่นๆนะฮะสำหรับกีตาร์ซิกเนเจอร์ทั้งหมดที่ผมมีนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ